สวัสดีครับคุณผู้ชมมิติใหม่ไทยแลนด์วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยนั้นเปรียบได้ว่าเป็นครัวไทยของโลกนะครับซึ่งถือได้ว่าการที่เป็นครัวโลกนั้นประเทศไทยเรามีทรัพยากรนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็มีภูมิปัญญานะครับของเกษตรกรไทยครับที่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ดีครับมีการปศุสัตว์ที่ดีนะครับแล้วก็มีการประมงที่ดีด้วยครับแต่ว่ามีคำถามนะครับจากหลากหลายคนครับว่าในเมื่อประเทศไทยนั้นเป็นครัวไทยของโลกครับทำไมอาชีพเกษตรกรนั้นจึงมีความยากจนแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่อาจจะยากลำบากกันสักนิดนึงครับในวันนี้เองครับเราจะมาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าการปรับเปลี่ยนแนวคิดแบบนี้ครับว่าเกษตรกรไทยนั้นแท้ที่จริงแล้วยากจนจริงไหมนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันนี้จะมีมิติอะไรใหม่ๆครับที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยนั้นมีความสำเร็จในทั้งด้านการผลิตนะครับรวมไปถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงนี้ไปติดตามสกู๊ปดีๆกับคุณกฤตกันก่อนครับท่านผู้ชมครับในอดีตที่ผ่านมานะครับภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเนี่ยราวร้อยละ10นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ช้ากว่าด้านอื่นๆของเศรษฐกิจนะครับมีความเปราะบางอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไปจะเกิดมิติใหม่ๆขึ้นในภาคการเกษตรของไทยเหมือนดั่งเพลงที่เคยร้องเอาไว้ว่าเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติเกษตรกรรมสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศไทยครับสัญญาณการพึ่งพาตนเองรูปแบบเศรษฐกิจใหม่เริ่มมีมาก่อนหน้าการระบาดของโรคโควิด-19สะท้อนให้เห็นจากนโยบายภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบที่จะไม่พึ่งพาด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปแต่หากจะต่อยอดด้วยการดึงศักยภาพเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งศักยภาพที่เด่นชัดของประเทศไทยคือเกษตรกรรมด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำพื้นแผ่นดินของไทยเป็นดั่งคำกล่าวที่ว่าสุวรรณภูมิและยิ่งเห็นได้ชัดจากสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารโดยทันทีเพราะพื้นที่กว่า40%ของประเทศเป็นพื้นที่เกษตรกรรมข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าภาคเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากมีการจ้างงานสูงถึงกว่า30%ของกำลังแรงงานทั้งประเทศครอบคลุมกว่า6.4ล้านครัวเรือนแม้โควิดจะเป็นชนวนเร่งนะครับที่ให้มนุษยชาติเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่ชีวิตยุคใหม่แต่เรื่องของอาหารการกินก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่มนุษยชาติทุกคนมีความต้องการนี่จึงเป็นโอกาสสำคัญครับท่านผู้ชมครับที่ภาคเกษตรกรของไทยจะรู้ว่าตลาดต้องการอะไรเราจะผลิตอะไรเข้าสู่ยุคของตลาดนำการผลิตและนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเกษตรกรไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดเกษตรของโลกต่อไปในอนาคตครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสวัสดีครับท่านครับนะครับและเพื่อปฏิบัติตามมาตรการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขครับในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเราได้มีการใส่แมสนะครับแต่ว่าในช่วงนี้มีการเว้นระยะห่างไว้นะครับท่านก็ขออนุญาตถอดแมสครับครับถือเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับท่านที่ให้เกียรตินะครับกับรายการแล้วก็วันนี้เองนะครับในฐานะที่มุมมองนะครับว่าท่านได้มาทำงานบริหารจัดการนะครับราชการแผ่นดินในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านมองว่ามิติของภาคการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้การเกษตรเราค่อนข้างจะเข้าสู่มิติใหม่นะคะมิติใหม่ก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมคะความสมบูรณ์ในด้านการตลาดมันต้องมอบให้กับเกษตรใช่ไหมคะเกษตรเนี่ยเราเป็นคนทำเราน่าจะควบคุมการผลิตได้เราน่าจะควบคุมการตลาดได้อันนี้ก็คือความสมบูรณ์โดยการที่ว่าเราไม่ถูกตัดคนกลางใช่ไหมคะเราก็จะได้ในสิ่งที่สมบูรณ์และสิ่งที่เราสามารถที่จะอยู่เหนือตลาดเรานำตลาดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอยู่เหนือตลาดด้วยอันนี้คือมิติใหม่นะคะถ้าเป็นเก่าๆเราอาจจะต้องเป็นผู้ที่ต้องตามตลาดอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่สามารถกำหนดค่าแรงเราได้ไม่สามารถกำหนดผักหรือว่าข้าวหรือว่าเกษตรต่างๆของเราเนี่ยได้เลยครับซึ่งความจริงเราเกษตรกรก็เปรียบเสมือนกับเป็นทั้งผู้ผลิต
เป็นทั้งผู้ประกอบการแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรบางคนอาจจะมองว่าตัวเองนั้นเป็นแค่ผู้ผลิตอย่างเดียวผลิตสินค้าออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องรอว่าพ่อค้าคนกลางนะครับหรือว่าตลาดนั้นเขาจะไปซื้อในราคาเท่าไหร่มันก็เกิดภาวะของการขาดทุนไปเรื่อยๆเลยนะครับยังท่านบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นมิติใหม่ๆนะครับในการปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยผมขอเริ่มที่ต้นน้ำก่อนเลยครับท่านต้องปรับอะไรบ้างครับคือต้นน้ำคือเราต้องรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นน้ำในการปลูกผักหรือว่าปลูกพืชใดๆก็แล้วแต่เราต้องรู้จักตลาดใช่ไหมคะอันนั้นคือต้นน้ำแหละเราได้เปรียบนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีการเริ่มนับหนึ่งปั๊บเนี่ยเราจะไปได้ง่ายเลยนะคะเรารู้แล้วว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรช่วงระยะเวลาไหนใช่ไหมเราก็รู้แล้วแล้วเราก็สามารถจะรู้ถึงต่างประเทศได้ด้วยนะถ้าเราใช้นวัตกรรมต่างๆเข้ามาซึ่งสมัยก่อนนี้เราจะบอกว่าปลูกตามบรรพบุรุษบางครับปลูกอะไรก็ปลูกแบบนั้นไปปลูกบางคนก็บอกปลูกตามยถากรรมซึ่งจริงพื้นที่ก็ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยตั้งแต่ต้นน้ำไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการปลูกอย่างเดียวแต่ว่าต้องมองไปถึงปลายน้ำด้วยว่าปลายน้ำจะไปถึงไหนกลางน้ำล่ะครับท่านต้องทำไงครับคือกลางน้ำเราต้องรู้แล้วครับว่าเราเนี่ยจะปรับปรุงแปรรูปแบบไหนใช่ไหมเราปลูกมาแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะปลูกปั๊บเอาไปขายเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมเราไม่เพิ่มมูลค่ามั่งเราทำแพคเกจจิ้งนะหรือมาทำสำเร็จรูปอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เริ่มมาจากที่ว่ากลางน้ำแหละก็คือคันที่ปลายน้ำปลายน้ำในเมื่อเราสมบูรณ์แล้วเรารู้แล้วสิ่งที่ปลายน้ำเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ยากแล้วค่ะคือคนเริ่มสนใจตั้งแต่เริ่มการปลูกจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะแล้วก็คนเนี่ยเริ่มสนใจสุขภาพมากขึ้นนะคนเราพอเริ่มสนใจสุขภาพมากขึ้นก็จะต้องรู้เลยว่าเอ๊ะต้นน้ำพืชอันนี้มาจากไหนใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้พอกลางน้ำกับปลายน้ำมันไม่ใช่เรื่องยากลำบากเลยในเมื่อเรามีต้นน้ำต้นทุนที่สูงเหมือนคนมีที่ต้นทุนที่สูงครับนะคะก็เหมือนกับว่าผู้บริโภคนั้นให้ความใส่ใจเรื่องของการบริโภคบริโภคอาหารที่ปลอดภัยก็อยากจะรู้ว่าต้นน้ำเนี่ยมาจากไหนนะครับรู้ที่ไปที่มาตรวจสอบได้แบบนี้นะครับท่านครับคนนี้เนี่ยเมื่ออดีตเนี่ยเราจะมองว่าเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่ยากจนนะครับแต่ว่ามิติใหม่ๆเราก็มีการไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ออกไปของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยเรามองกันถึงเรื่องของการถ่ายผ่านนะครับท่านเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีความคิดหรือว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับเกษตรกรรุ่นก่อนๆ ก็จะมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกมากกว่ากับเกษตรกรในปัจจุบันนี้ครับท่านเชื่อมโยงยังไงได้บ้างครับคือมันต้องสู่ความผสมผสานทุกอย่างนะคะรุ่นเก่าก็ไม่ใช่จะเป็นโบราณครับรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะทันสมัยซึ่งจี๋จ๋าไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าสองอย่างเราเอามาผสมผสานกันนะคะครับถามบอกว่าผ้าไหมใส่กางเกงยีนสวยนะคะใช่ไหมคะลองเอาเสื้อผ้าไหมไปใส่กางเกงยีนสิมันก็ดูสวยกันไปแปลกตาลองเอาแบรนด์ดังๆมาผสมผสานกันมันก็ดูเป็นการแปลกใหม่เป็นการดึงดูดใจอย่างหนึ่งก็เหมือนการผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทำเนี่ยซึ่งตอนนี้สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็สาธารณสุขก็ได้เริ่มมาทำการดูแลสุขภาพของเกษตรกรมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการได้เปรียบเลยนะเกษตรกรเดี๋ยวนี้จะถามบอกว่าเกษตรกรตอนนี้ยากจนหรอไม่ใช่นะคะคนที่เป็นสมัยก่อนเลยอ่ะส่งลูกหลานจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอันนั้นคือกำไรของเขาแล้วนะคะถึงจะมีหนี้บ้างอะไรบ้างแต่ส่งให้ลูกเรียนได้สูงๆกันเยอะแยะเลยบรรพบุรุษของเราเนี่ยมาจากเกษตรใช่ไหมแต่เพียงแต่เราไปใส่ให้เกษตรกรว่าเป็นเกษตรกรต้องยากจนไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความคิดเองเป็นความคิดเองว่าเกษตรกรต้องยากจนหรือมันหมายคำว่าพอสองขวบต้องหย่านมพี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่นะนมมันดื่มได้ตลอดครับอันนี้ก็คือแนวทางการตลาดต้องปรับมุมมองปรับเปลี่ยนความคิดทั้งประชากรภายในประเทศเองทั้งผู้บริโภคเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยเหลือด้านภาคการเกษตรนั้นให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเกษตรกรสมัยก่อนเราบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสุดยอดของความเป็นเกษตรกรเนี่ยต้องเพาะปลูกเก่งเลี้ยงสัตว์เก่งนะครับท่านทำประมงเก่งแต่ในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตเท่านั้นครับการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญยังไงบ้างครับท่านคือมันเริ่มตั้งแต่เม็ดพันธุ์ต้องยอมรับนะฮะว่าตอนนี้เม็ดพันธุ์ของเราเนี่ยมันเริ่มด้อยค่าลงไปครับทุกวันทุกปีมันไม่มีการปรับปรุงนะคะถ้าเรามีเม็ดพันธุ์ที่ดีการปรับปรุงที่ดีเหมือนพี่เนี่ยพยายามจะเก็บเม็ดพันธุ์ของประเทศไทยครับนะคะเพราะว่าอยากจะเสนอโครงการนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเราเนี่ยเรามีธนาคารเยอะแยะแต่เราขาดธนาคารเม็ดพันธุ์ถ้าเรามีธนาคารเม็ดพันธุ์ความเข้มแข็งของเกษตรกรไทยเราเนี่ยจะเข้มแข็งมากถ้าเกิดต่างชาติเข้ามาปั๊บรู้ว่าเกษตรกรประเทศไทยเรามีเม็ดพันธุ์ดีครับ
มันพอมันเม็ดพันธุ์ดีปั๊บการที่จะส่งเสริมออกจะไปขายแต่ประเทศไหนมันง่ายแล้วนะคะมันง่ายมากเลยเราต้องมาดูกลับมาดูใหม่ว่าเม็ดพันธุ์ที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมาเนี่ยมีเม็ดพันธุ์อะไรใช่ไหมคะซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะมีการเอาเม็ดพันธุ์ของเราเนี่ยไปตัดต่อพันธุกรรมใช่ไหมคะเราก็ต้องจดลิขสิทธิ์นะคะคำว่าจะถากรรมมันจะไม่มีแล้วนะคะเกษตรกรเนี่ยถ้าเราบอกว่าเกษตรกรลำบากไม่ใช่แต่เราต้องบอกว่าเกษตรกรประเทศไทยเรารวยคำว่ารวยคำว่าไม่ลำบากเราต้องใส่ให้กับเกษตรกรเรามากๆไม่ใช่หน้าชื่นอกตมเราต้องหน้าบานต้องยิ้มอย่างมีความสุขต้องยิ้มอย่างมีความสุขตัวนี้แหละครับที่เราจะปรับเปลี่ยนความคิดนะครับของเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยต้องมองแบบว่าให้เขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรเนี่ยครับการบริหารในเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะปูทางให้เขายังไงครับคือเรื่องแหล่งเงินกู้หรือว่าเรื่องต่างๆนี่นะพี่เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอยากให้เขาเดินได้ด้วยตัวเองก่อนครับคือแหล่งเงินกู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางมันมีทั้งธกส.มันมีทั้งของสหกรณ์นะคะแล้วก็หนี้นอกระบบเข้ามาอีกมันก็กลายเป็นการเพิ่มพูนหนี้แต่ระบบการจัดการต่างๆเราต้องกลับมาดูระบบของเรามากกว่านะคะเราทำไมถึงไม่คิดในการปรับปรุงดินครับใช่ไหมคะมาปรับปรุงดินในการทำปุ๋ยชีวภาพกับการที่จะไปซื้อปุ๋ยเคมีในราคาที่แพงๆเดี๋ยวนี้ทางกรมวิชาการก็มีหนทางที่แจ้งเกษตรกรเนี่ยเลือกนั่งมากมายในเรื่องปุ๋ยชีวภาพในเรื่องแมลงกินแมลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเกษตรกรหันมาดูตรงนี้นะคะลดต้นทุนพอลดต้นทุนเสร็จปั๊บเรื่องการที่กู้หนี้ยืมสินต่างๆมันก็จะต้องเป็นมิติใหม่มันก็ต้องทยอยและถอยลงไปถ้าเกิดว่าปีนี้เรากู้ 50,000 ปีต่อไปเรากู้ 70,000 80,000 90,000 แสนหนึ่งอันนี้เราไม่ประสบความสำเร็จทำอย่างไรก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายของเราจะต้องเกษตรกรยุคใหม่ต้องลดเงินกู้ลงครับอันนั้นคือความประสบความสำเร็จพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสกู้แต่ว่าการกู้นั้นจะต้องมีผลกำไรที่สูงขึ้นใช่ค่ะครับทิศแบบนักธุรกิจครับการบริหารเรื่องของบัญชีแล้วครับบริหารว่าเอ้ยเราจะทำอย่างไรให้การเงินนะครับหรือว่าการทำการเกษตรนั้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้คือบัญชีครัวเรือนครับนะคะบัญชีครัวเรือนเรารับมาเท่าไหร่เราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะบัญชีเนี่ยถามบอกว่าบัญชีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นระดับนักธุรกิจนะคะแม่บ้านพ่อบ้านแม้กระทั่งเด็กเนี่ยซึ่งไปโรงเรียนได้เงินวันละ10 บาทถ้ารู้ว่าวันนี้เราอยากทานเราอยากเก็บไว้สัก3 บาท7 บาทเราจะใช้อะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆเลยจริงๆแล้วบัญชีมันเป็นชีวิตถ้าเราใช้คำว่าบัญชีเป็นชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันก็จะตามเข้ามาเองครับแล้วก็จะช่วยยกระดับให้กับเกษตรกรนั้นกลายเป็นนักธุรกิจทางด้านการเกษตรขึ้นมาได้นะครับคนนี้มุมมองครับท่านเพราะว่าในสมัยอดีตนั้นเราจะบอกว่าพ่อแม่นะครับเป็นผู้ที่ทำการเกษตรไปลูกๆหลานๆเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหไม่อยากทำในการเกษตรแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยปรับเปลี่ยนความคิดได้ไหมเราก็มีคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาหันไปทำการเกษตรแต่ว่าใช้นวัตกรรมต่างๆใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งได้นะครับคือเรื่องเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยนะคะคือมันมีทางเลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโดรนนะคะไม่ว่าจะเป็นการบังคับเหมือนกับที่คนที่เลี้ยงถังเช่าใช่ไหมตัวเองอยู่ใต้แต่ให้เพียงแต่ให้แม่ดูแลก็จะกดโทรศัพท์มาแม่ได้เวลาแล้วนะครับว่าสามารถจะให้อาหารได้แล้วนะคะโดยที่ว่าเขาใช้ระบบของเขาได้ดีมากเลยนะพี่ยังทึ่งเลยนะโอ้เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องอยู่ในแปลงใช่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแปลงแต่เขาใช้ระบบเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้าไปในการควบคุมเช้าเนี่ยอย่างที่วัฒนสุงกับปลูกเกษตรอินทรีย์อันนี้พี่เจอกับตัวเองเลยนะเช้าเนี่ยมาดูว่ามีแมลงมีอะไรไหมเขาใช้มุ้งเสร็จปั๊บพอมาดูแล้วมาเก็บผักแล้วก็รดน้ำใช้เวลา2 ชั่วโมงเสร็จปั๊บช่วงเวลากลางวันไปทำอย่างอื่นเย็นมาดูอีกทีรดน้ำผักที่จะเก็บได้หรือยังในการที่จะเตรียมที่จะเก็บในพรุ่งนี้เช้าเห็นไหมคะการทำเกษตรเนี่ยมันทำอะไรเราทำงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นใช่ไหมคะแต่เราทำเกษตรแล้วว่าเรายากลำบากวันหนึ่งทำเกษตรไม่เกิน3 ชั่วโมงถ้ารู้จักบริหารจัดการแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ภาคการเกษตรง่ายมากยิ่งขึ้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับท่านแล้วถ้าเกิดว่าอย่างของกระทรวงเกษตรราชกรเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นภาคสหกรณ์นะครับหรือว่าในส่วนของการรวมกลุ่มของสมาชิกต่างๆนะครับเรามีตัวอย่างไหมครับท่านที่เราเห็นว่าเขามีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วก็สำเร็จได้มากยิ่งขึ้นโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเข้าไปดูในเว็บของ
ส่งเสริมสหกรณ์นะคะส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านการใช้ต่างๆตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้เราอยากเราเข้าไปในจังหวัดเนี้ยเราก็กดคำว่าเกษตรเราก็จะรู้เลยว่าเกษตรตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างใช่ไหมในจังหวัดนั้นมีอะไรขายอะไรเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยถึงขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นตลาดออนไลน์ใช่ค่ะมันเป็นสถานที่ปลูกด้วยเป็นสถานที่เที่ยวด้วยเราสามารถจะไปดูเอ๊ะเราจะไปสหกรณ์เนี่ยนะเราเข้าไปใน Google อันนั้นปั๊บไปกดว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราจะไปสหกรณ์ของจังหวัดเนี้ยพอเราเข้าไปดูปั๊บเราก็จะรู้เลยเราไปถึงสหกรณ์นั้นๆเราก็จะรู้สหกรณ์นั้นมีโดดเด่นเรื่องอะไรเอ๊ะเราอยากจะไปดูแปลงผักนั้นได้มั้ยเขาก็นำไปได้ครับในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลในภารกิจของงานบริหารจัดการภาคการเกษตรนะครับท่านมองว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการภาคการเกษตรเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นไงครับคือถ้าถามพี่นะฮะเกษตรกรเราอ่ะขาดเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องความรู้ครับนะคะพี่ไปหลายๆที่เนี่ยนะเขาเงินเนี่ยถ้าจะเป็นปัจจัย 2-3 เลยนะเงินเนี่ยหรือเงินกู้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยแรกของเกษตรกรแต่เราเนี่ยไปตั้งเป้าไว้อย่างนั้นที่ผ่านมาเราตั้งเป้าไว้จะต้องให้เงินเกษตรกรครับจะต้องเอาใช้เงินกู้อย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยที่1เลยนะฮะองค์ความรู้ที่เขาจะได้ครับเขาจะต้องรู้ก่อนเขาหยิบเงินก่อนที่บางครั้งเขามีเงินเขายังไม่รู้เลยจะเอาเงินไปทำอะไรมันก็เกิดกลายเป็นการใช้เงินผิดระบบครับแต่ถ้าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาจะได้เงินมาเนี่ยเขาจะต้องไปทำ1-2-3อันนี้คือความรู้ของเขาในเกษตรในของสหกรณ์รุ่นใหม่ของเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้แล้วเงินก้อนนี้ที่เขาจะทำเนี่ยถ้าเขาจะปลูกถั่วหรือจะปลูกข้าวโพดเขาต้องรู้ว่าเขาจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผลผลิตเท่าไหร่แปลงนี้จะเก็บได้ระยะเวลากี่เดือนแล้วเงินเขาจะได้ขนาดไหนถ้าเขาเอาเงินเข้ามาก้อนนี้มาก้อนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาเอาเงินมา30,000แต่เขาสามารถที่จะบวกลบคูณหารในระบบบัญชีเขาจะต้องได้40,000 30,000เขาเอาไปคืน10,000 บาทเป็นสิ่งที่เขาใช้ได้ครับก็เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดกันสักนิดนึงครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปในอดีตนะครับหลากหลายคนมองว่าภาครัฐนะครับอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับทุกภาคส่วนครับเพื่อที่จะให้เขานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้ครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เองนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นความจริงเนี่ยเราส่งเสริมทางด้านของงานวิชาการนะครับเรื่องของโอกาสต่างๆส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆให้เขานั้นประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นแต่พี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องเป็นผู้ที่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทำให้เกิดผลแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองนะครับอยากให้ท่านฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยกับมิติใหม่ๆครับที่เขานั้นจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราต้องบอกว่าเราเป็นเกษตรกรเราสามารถจะเข้าได้ทุกกลมครับนะคะคือไม่ว่าเราจะอยู่ในเราจะเป็นสหกรณ์เราก็สามารถไปพูดคุยปศุสัตว์ได้เราก็สามารถไปอยู่กรมพัฒนาที่ดินได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้คุมกรมนี้หรือว่าเอ๊ะเราอยู่สหกรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเอาคำว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมามัดรวมกันนะคะพอเรามัดรวมกันเป็นหนึ่งปั๊บผู้ที่ได้เปรียบก็คือเกษตรกรเกษตรกรจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรอาจจะต้องเดินไปหาความรู้องค์ความรู้แต่ยุคใหม่นี้กระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่ที่ทำงานอย่างเดียวนะคะกระทรวงเกษตรสหกรณ์ต่างๆสหกรณ์จังหวัดนั้นตอนนี้ลงเข้าไปถึงแปลงแล้วไปถึงแปลงเกษตรกรทุกคนนะคะแล้วก็พยายามไปบอกว่าจะต้องปลูกอะไรขายอะไรเป็นองค์ความรู้เมื่อก่อนนี้เกษตรกรอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราต้องไปหาในวันประชุมประชุมเกษตรทีจะเจอหน้าข้าราชการจะได้องค์ความรู้มันไม่ใช่แล้วค่ะคือยุคใหม่เนี่ยกระทรวงเกษตรเราเข้าไปทุกที่อยู่แล้วค่ะตอนนี้ครับและนี่แหละครับก็คือมิติใหม่ๆนะครับของการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับวันนี้ถือได้ว่าคนไทยเกษตรกรไทยมีความโชคดีครับที่เรามีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงครับคอยชี้แนะแนวทางนะครับในการที่จะนำงานวิจัยต่างๆครับการที่จะนำต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆครับรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาให้พี่น้องเกษตรกรไทยครับประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือใจของพี่น้องเกษตรกรนี่ครับต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาจากเกษตรกรผู้ผลิตนะครับให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรครับเราก็จะได้เห็นนะครับมิติใหม่ของเกษตรกรไทยนั้นที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นครัวไทยของโลกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมืองสูงครับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะครับที่ได้มาแชร์นะครับประสบการณ์ดีๆแล้วก็มุมมองดีๆของมิติใหม่ภาคการเกษตรด้วยครับขอบคุณมากครับท่านครับ
ครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเทศไทยกันครับตลาดเกษตรกรสิงห์บุรีจุดนัดหมายของคนรักสุขภาพหากมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจะมีภาพของเกษตรกรหนุ่มอย่างชยุตโตสำราญเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญและร่วมผลักดันให้เกิดตลาดเกษตรกรแห่งนี้ด้วยความตั้งใจในการสานฝันเล็กๆให้ใหญ่ขึ้นเกิดเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากผมเนี่ยจะเป็นเหมือนรุ่นลูกเลยในกลุ่มอายุยังน้อยนะครับแต่คือเรามีใจในแนวทางเดียวกันที่ทำเกษตรโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเหมือนเราเป็นเพื่อนกันปรึกษาได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็ข้ามถ้ามีปัญหาเราข้ามปัญหานั้นได้ครับเมื่อราว 8-9 ปีที่แล้วก่อนน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ชยุตโตสำราญตัดสินใจลาออกจากงานประจำและคิดที่จะทำการเกษตรโดยยึดตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เริ่มมาจับทำเรื่องของเกษตรนะครับก็มีแนวคิดบอกว่าเราจะทำอะไรดีสิ่งที่เราชอบท่านบอกว่าสิ่งที่เราชอบนั้นก็คือเราอยากปลูกอะไรเราอยากกินอะไรเราปลูกอย่างนั้นก็เลยดูรอบตัวแล้วหนึ่งเราก็ไม่ใช่คนขยันมากนะครับก็เริ่มปลูกไม้ผลกว่าจะได้ผลผลิตมันก็จะนานหน่อยเราก็จะเริ่มในเรื่องของปลูกผักอายุสั้นนะครับปลูกผักลูกผักใบไว้กินเองแต่ไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเมื่อไม่รู้จึงใฝ่รู้ในครั้งนั้นชยุตจึงขอเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้จากทุกหน่วยงานเกษตรในพื้นที่โดยมีความตั้งใจแรกเริ่มที่จะไม่ใช้สารเคมีในแปลงต่อมาจึงมีการปรับดินให้พอเหมาะใช้น้ำให้พอดีและสร้างฐานชีวิตเป็นคนพอเพียงด้วยบัญชีกระทั่งเข้าร่วมเป็นเกษตรกรอาสาด้านบัญชีหรือครูบัญชีอาสาช่วยถ่ายทอดความรู้ต่างๆสู่เพื่อนเกษตรกรที่สนใจเราจะยกตัวอย่างของเราเพราะสมมติว่าเนี่ยผมเนี่ยทำฝรั่งแล้วคนอื่นไว้รู้ไหมว่าต้นทุนของคุณเนี่ยการผลิตอยู่เท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมคิดต้นทุนตั้งแต่ค่าแรงค่าห่อฝรั่งค่ากระดาษค่าถุงค่าน้ำมันค่าแรงเอาไปขายสินค้าหรือของสินค้าเนี่ยเรามีต้นทุนทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ต้องเป็นเกษตรกรที่ต้องตั้งราคาสินค้าด้วยตนเองไม่ใช่ให้ผู้ซื้อเป็นคนกำหนดราคาสินค้าเราจะรู้ว่าสินค้าเรามีต้นทุนเท่าไหร่สามารถที่จะเสนอราคาได้เท่าไหร่ดินพอเหมาะน้ำพอดีคนพอเพียง3ส่วนที่ช่วยให้ครูชยุตสามารถจัดการแปลงได้อย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่แปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและสามารถสร้างแนวร่วมเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผักดีๆผลิตพืชผลการเกษตรปลอดภัยส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าก่อนที่เราจะมาทำตรงนี้เราต้องเป็นคนที่มีใจเดียวกันก่อนแล้วก็พี่ว่าการทำบัญชีนี่ก็สำคัญเพราะว่ามันต้องหาคนที่ซื่อสัตย์และคนที่ทำตรงนี้ให้ได้ผมดีใจในเรื่องของการทำบัญชีกลุ่มเพราะว่าเรามีความสุขตอนที่เกษตรกรในกลุ่มเนี่ยได้เงินโดยที่ไม่โดนหักจากคนอื่นไม่โดนโกงจากคนอื่นบัญชีนี้สามารถที่จะตรวจสอบด้วยตนเองได้ปัจจุบันครูชยุตยังร่วมกับเพื่อนเกษตรกรจิตอาสาคนอื่นๆผลักดันให้เกิดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยจะเข้าตรวจสอบแปลงเกษตรสอนแนะติดตามสร้างวิถีเกษตรปลอดภัยตามกรอบมาตรฐานที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีเข้าไปแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับแนวการชนการจดบันทึกอะไรพวกนี้ครับและไปตรวจเขาว่าเขายังบกพร่องอะไรเราก็แนะนำเขาไปตามประสบการณ์แต่ละคนที่มีอยู่เนี่ยผมจะถนัดเรื่องพืชเรื่องพืชใบผักใบมากกว่าหรือชัยยุทธเขาจะถนัดในเรื่องเกี่ยวกับไม้ผลอย่างเงี้ยแล้วออกตรวจด้วยกันบางคนมีทั้งพืชทั้งไม้ผลเราก็แนะนำกันไปครับการทำบัญชีคู่เกษตรกรผมว่าดีมากครับมันดีเพราะว่าเราได้รู้ตัวตนเรารู้การใช้จ่ายพ
พอทำบัญชีเป็นปกติแล้วมันก็ทำให้เกษตรกรมีความสุขทำให้เกษตรกรในกลุ่มมีความสุขเราก็ยิ้มแย้มไปด้วยนะครับเป็นไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับมิติใหม่ๆนะครับของภาคการเกษตรไทยนะครับซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกษตรกรไทยนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะส่งผลให้ประเทศชาติของเรานะครับมีความมั่นคงมั่งคั่งด้วยการเกษตรนะครับในฐานะของครัวโลกนะครับซึ่งในวันนี้เองครับมิติใหม่ไทยแลนด์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆของภาคการเกษตรครับวันนี้เวลาของมิติใหม่ไทยแลนด์หมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับขับเคลื่อนประเทศไทยมองไปข้างหน้ากับมิติใหม่ไทยแลนด์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกันยา